หลังจากที่นั่งไล่ดูแล้วนะครับอาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์เห็นตัวหนึ่งที่เป็นผิดนะครับตรงนี้นะครับไอ้ตัวการ request ข้อมูลของอาจารย์เนี่ยข้อมูลที่อาจารย์ request มาเป็นรูปแบบของ JSON ที่เป็น string ธรรมดานะครับอาจารย์จะใช้เมธอดชื่อว่า get pass body ไม่ได้คำว่า pass ก็คือการแปลงนะครับมันจะแปลงข้อมูลตรงนี้มาใส่ในตัวของ body แต่ว่าตอนนี้ body มันเป็นแค่ string ธรรมดาเราจะใช้เมธอดแค่คำว่า pass body แบบนี้นะครับตัวเนี้ยนะครับเมื่อ pass body เนี่ยเราจะเอาไอ้โทษทีไม่ get ไม่ใช่ pass body เป็น get body นะครับก็จะได้ตัว body ทั้งตัวตรงนี้ที่เป็น string นะครับมาเก็บในตัวแปร body ฉะนั้นตรงเนี้ยจะเป็น string ธรรมดาแล้วเราค่อยเอา string ตัวนี้นะครับมา decode ให้กลายเป็น array นะครับเป็น array ซึ่งตัวเนี้ยจะเป็น array ที่ array ช่องแรกคือชื่อนี้มีค่าเท่านี้ช่องที่2ชื่อนี้มีค่าเท่านี้นะครับแล้วค่อยเอา array ตัวเนี้ยนะครับ array ที่ชื่อว่าbody array ตัวนี้เอาไปแสดงผลหรือไปทำงานอะไรต่อได้นะอาจารย์แก้ตรงนี้นิดเดียวครับแก้จาก get pass body เป็นคำว่า body เฉยๆ save ครับแล้วลอง request ครับพอกด request ปุ๊บนะครับเห็นไหมครับผลลัพธ์จะออกมาว่าเนี่ยชื่อของมันนะครับ product name เนี่ยมันคืออะไรนะครับ product name มันคืออะไรนะครับอย่างเช่นถ้าต้องการจะเอา product line product line นะครับจาก copy product line เอามาวางตรงนี้นะครับแล้วก็ save ครับเวลาเรา request ปุ๊บเราจะได้ข้อมูลของ product line ก็คือ motorcycle นะครับแบบนี้แสดงว่าตอนนี้ในตัวแปร array ตัวนี้มีข้อมูลที่เราส่งมาจากฝั่ง front end แล้วเรียบร้อยนะครับจากนั้นครับเราจะเอาข้อมูลตัวนี้นะครับ insert ลงในฐานข้อมูลนะครับคำสั่ง insert ในฐานข้อมูลจำคำสั่ง insert ได้หรือเปล่าครับอาจารย์ตั้ง statement เหมือนเดิมนะครับ stmt นะครับแล้วก็เกิดจากตัว con นะครับ conเดี๋ยวนะสมัยเท่ากับก่อน con นะครับ prepare นะครับเวลาเราจะใส่ parameter ต่างๆในคำสั่ง SQL ใช้ prepare อย่างเดียวเลยนะครับคำสั่ง insert ครับ insert into เราจะ insert เข้าไปใน table อะไร table ก็คือต้องเป็น double quote นะครับเป็น string นะครับ table product ครับ ducts นะครับโดยที่เวลาเราใส่คำสั่ง insert เนี่ยคำสั่ง insert มันจะว่ายังไงบ้างนะครับมันจะใส่เป็นวงเล็บนะครับเป็นวงเล็บแล้วก็บอกว่าใส่ insert ข้อมูลเข้าไปใน field อะไรฉะนั้น field ของตัว table เนี่ยตัวนี้นะครับตัว table เนี้ยมันมีกี่ field มันก็คือตามตัวนี้แหละนะอาจารย์ก็จะใส่โค้ดเข้าไปว่า insert ข้อมูลเข้าไปอาจารย์ขอ enter ลงมาข้างล่างนะครับเอาไหนล่ะ enter ลงมาข้างล่างครับแบบนี้นะจากใช้จุดนะครับแล้วก็ enter ลงมาข้างล่างนะครับตัวฟิลแรกนะครับเป็น product code ฟิลที่2คือ product name นะครับฟิลที่3คือ product line นะครับแล้วฟิลที่4 product scale อะไรก็ไม่รู้เนี่ยแหละนะครับจากก็จะใส่ตามเขาหมดเลยนะครับเนี่ยถ้าเรามีฟิลเยอะๆนะครับเราก็ต้องใส่เยอะๆแบบนี้แหละนะครับแล้วมันล้นอีกแล้วจากก็ double code นะครับแล้วจุดแล้วก็ enter ลงมาข้างล่างดับเบิ้ลโค้ดใหม่นะครับก็ต่อไปอีกนะครับมี vendor แล้วใช่ไหมครับคอมม่าด้วยนะอย่าลืม vendor description นะครับ description แล้วก็ quantity in stock นะครับ quantity in stock by price นะครับราคาขายแล้วก็ ms อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเสร็จแล้วต่อไปนะครับ ก็จะเว้นบรรทัดลงมาข้างล่างอีกเพราะว่าคำสั่ง insert ยังไม่จบนะครับก็ใส่เข้าเป็นแบบนี้นะครับคำสั่ง insert ยังไม่จบใส่คำสั่งว่า value นะครับจำได้ไหมคำสั่ง insert ในฐานข้อมูลนะครับ database แบบนี้ครับทีนี้ข้อมูลที่เราส่งมันมีกี่ field ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 field เนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 field นะครับแสดงว่ามีข้อมูลมา9ตัวฉะนั้นอาจารย์ก็จะใส่เป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9นี่คือการ insert นะครับนี่คือคำสั่งในการ insert ข้อมูลลงฐานข้อมูลมีพารามิเตอร์9ตัวนะครับจากนั้นครับ statement ของเราก็เอามาทำการ by parameter นะครับใส่เป็นแบบนี้ครับปึ๊บ stmt by bind by แล้วก็ underscore param นะครับ paramวงเล็บปิดพารามิเตอร์เรามี9ตัวครับพารามิเตอร์เรามี9ตัวแล้วทุกตัวเนี่ยดูสังเกตดูตรงนี้นะทุกตัวเนี่ยเป็นสตริงได้หมดเลยเป็นสตริงได้หมดนะครับฉะนั้น
อาจารย์จะใส่ข้อมูลอาจารย์จำไม่ได้หรอกว่าเป็นสตริงหรือเปล่าอาจารย์ขอดูฐานข้อมูลเลยดีกว่านะครับเพื่อความชัวร์สตรัคเจอร์นะครับอ้าวหลุดไปละ a b c 1 2 3อาจารย์จะดูโครงสร้างข้อมูลของtable product นะครับว่าแต่ละฟิลเนี่ยมีชื่อข้อมูลเป็นอะไรนะครับอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมครับ product code เป็น string มาหมดเลยสตริงทุกตัวยกเว้นตัว quantity นะครับตัวที่7แล้วก็ตัวที่8ตัวที่9เป็นตัวเลขนะครับฉะนั้นมีมาทั้งหมด6ตัวเป็นสตริงนะครับก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 6ตัวเป็นสตริงแล้วตัวเลขอาจารย์จำไม่ได้ตัวเลขมันอาจารย์ขอเสิร์ชนะอาจารย์จำตัวอักษรไม่ได้นะครับตัว php prepare statement type มันมี type อะไรบ้างอาจารย์จำไม่ได้แล้วถ้าตัวเลขจะเป็น type อะไรต้องดูตรงนี้ก่อนนะครับปุ๊บมันมีบอกไหมอ่ะนี่ตัวเลขครับตัวเลขจะเป็นมี integer กับ double นะครับของเราเป็นอะไรอ่ะของเราน่าจะเป็นตัวเลขตัวที่7จะเป็น int ครับตัวแรกเป็น int ตัว2ตัวนี้เป็น double นะครับเป็น double ก็เป็นตัว ddoc นะครับโอเคเราใส่เป็นแบบนี้ครับเห็นไหมเราจะกำหนด parameter ว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีชื่อข้อมูลเป็นอะไรนะครับทีนี้ต่อมาครับ parameter ตัวแรกที่เราส่งเข้ามา parameter ตัวแรกคือ product code ใช่ไหมครับมันก็อยู่ใน body ถูกไหมมันคือตัวนี้ครับมันคือตัวนี้ฉะนั้นตัวนี้คือ product code ครับตัวแรกอาจารย์ก็จะ enter ลงมาข้างล่างนะครับแถบนิดนึงมาอย่างนี้ดีกว่าจะได้ชัดๆนะครับ product code ครับอันนี้เราจะ copy product code มาเลยสิ่งที่เราได้มา product code ได้มาจากตัว form นะครับ copy ครับตัวที่2ตัวที่3 enter ลงมาตัวที่4ตัวที่5ตัวที่6 enter ลงมาตัวที่7ตัวที่8ตัวที่9ต่อมาเป็น product name ครับ product name product linedouble click ครับ product scale ครับ product vendor ครับแล้วก็ product description ต่อมาครับเป็น quantity ครับเป็น number นะครับแล้วก็เป็น msrp อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเห็นไหมนี่คือการ binding นะครับว่าข้อมูลตัวนี้ไปถูกกับตัวนี้ข้อมูลตัวนี้ไปผูกกับตัวนี้นะครับเนี่ยข้อมูลจะเป็นลักษณะแบบนี้หมดนะครับเสร็จแล้วเรา binding เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เรา binding เสร็จเรียบร้อยเราก็สั่ง execute ครับstmt นะครับแล้วก็ execute นะครับ execute วงเล็บเปิดปิด semicolon execute นะครับแล้วเวลามันประมวลผลปุ๊บมันได้ผลลัพธ์อะไรออกมามันก็จะเอามาใส่ใน result นะครับก็คือตัวแปร result ครับเท่ากับstatement นะครับ stmt จุด get result ฉะนั้นตรงนี้มันจะได้ result กลับขึ้นมานะครับเอามาใส่ในตัวแปร result ไว้ตอนนี้วิดีโออาจารย์มันยาวแล้วอาจารย์ขอเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวตัดไปที่วิดีโอถัดไปนะครับ